ครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาที่025309496-98 SMS ได้ที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามในข้อความนะครับแล้วต้องขอบคุณ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula ครับแอร์รถยนต์เย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้าครับอ่ะมา SMS นะครับเปิดรับสายเบรกสุดท้ายนะฮะในค่ำคืนนี้ถาม W โอ้นี่รถเบนซ์ล้วนๆเลยวันนี้ W211E55MG น่าเล่นไหมครับแพงนะน่าแพงก็น่าเล่นสิก็210มันคือ AMG Complete เนี่ยถ้าเป็น55 Complete เนี่ยคันนึงยังอยู่ 8-9 แสนอยู่นะใช่ถ้าเป็น211หน้าธนูนี่ต้องมีล้านกว่านะแต่ต้องดูรถก็ดูว่าแท้หรือเปล่ามันจะมีมันจะมีประเภทนึงคือเอา211ธรรมดาเนี่ยแล้วก็ย้ายของจากซื้อรถ AMG รถเก่ามาแล้วก็ย้ายเครื่องย้ายของทำให้เป็น AMG แต่จริงๆแล้วมันสามารถเช็คได้เช็คเลขตัวถังนี่รู้แล้วตัวถังก็รู้แล้วครับว่ารถคันนี้เป็น AMG คาร์หรือไม่ใช่เป็นรถย้ายของหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็พอทราบถ้ารถย้ายของบางทีถ้าทำจบก็ดีไปถ้าย้ายครบๆนะทำจบๆย้ายเพราะว่าแตกต่างกันไม่ใช่เฉพาะเครื่องยนต์นะครับช่วงล่างก็ต่างกันนะครับ AMGช่วงล่างเขาถูกออกแบบมาพิเศษเป็น AMG คาร์ข้างล่างจะเป็นภายในก็ไม่เหมือนมือไม่เหมือนนะเพราะฉะนั้นถ้าทำเนียนไม่ว่ากันแต่ราคาก็ต้องลดหลั่นลงมาราคามันก็จะสูงกว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ทำแล้วมันไม่จบเพราะว่ามันขายไม่ได้เพราะว่าราคา211มันอยู่แค่นี้พอย้ายของแล้วย้ายของไปแล้วจะไปขายเท่าตัวที่เป็น E55 เลยก็ขายไม่ได้ใช่ถ้าไปเจอรถตรงกลาง800,000กว่าถ้าก็คนก็ตัดสินใจถ้าขยับอีกหน่อยเอารถแท้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่นะต้องรอดูนะครับ BO ครับรถ3ปีวิ่งวันละไม่เกิน30โลไม่ 20,000 ต้นถามว่าเติม95มันจะเปลืองไปไหมก็จริงมันก็ไม่ความจำเป็นต้องเติม95นะรถ BO มันเติมได้หมดเติม91ก็ได้เออ91ก็รถอันนี้เติมเบนซิน95หรือเติมเป็นโซฮอน95ก็ได้แก๊สโซฮอน95หรือว่าถ้าวิ่ง30โลก็เติมก็สลับกันก็ได้จริงๆแล้วสลับกันอ่ะ20อ่ะเหมือนเรากินข้าวหอมมะลิกับกินข้าวธรรมดาเราก็สลับกันกินข้าวหอมมะลิมันข้าวธรรมดาช่วงนี้กันดีก็หอมมะลิช่วงนี้ธรรมดาก็เสาให้แค่นั้นเองคือเติมน้ำมันตามสเปคที่รถกำหนดมาโดยที่ไม่ต่ำกว่าสเปคที่กำหนดใช่อย่างรถคันนี้กำหนดได้แค่ E20 ก็ไม่ใช่ว่าไปเติมไม่ใช่เพราะนั้นได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นส่วนจะเติมแพงกว่านั้นมันก็ส่งผลดีต่อเครื่องยนต์แล้วก็ขับได้ลื่นกว่าอะไรประมาณนี้นะความรู้สึกของคนจริงๆถ้าจับความรู้สึกก็จะรู้สึกว่าขับรถตอบสนองดีกว่าใช่เพราะว่าค่าออกเทนมันสูงกว่ามันเหมือนกินโค้กแบบใส่น้ำตาลแต่ไม่ใส่น้ำตาลกินแบบใส่น้ำตาลไดเอทโค้กอะไรพวกนี้ใช่ไหมว่าไปกินโค้กซีโร่มันก็ได้เหมือนกันอะโค้กเหมือนกันแต่ว่ามันขาดอะไรไปนิดหน่อยครับนะอยากยกเครื่องใหม่รถเบนซ์230E123หน้าจอแนะนำอย่างไรครับที่ไหนดีครับขอบคุณครับยกเครื่องคือโอเวอร์ฮอร์นหรือว่ายกเปลี่ยนอันนี้น่าจะเปลี่ยนเครื่องนะถ้าโอเวอร์ฮอร์นก็คือก็สามารถทำได้นะ123แต่มันจะคุ้มไหมก็หมื่นกว่าบาททำก็ประมาณถ้าทำเครื่องอย่างเดียวก็ประมาณหมื่นกว่าบาทคือ123วันบอดี้มันเครื่องอะไรเมื่อกี้เขาบอกไง230E อ๋อเป็น230E 4สูบฝาดำเครื่องมันจริงๆมันเจ๋งอยู่แล้วนะเครื่องนี้ขับดีด้วยแล้วก็อึดถึกทนด้วยใช่เครื่องฝาดำเนี่ยมันเป็นเครื่องก็คือเคเจ็ตเหมือน300 เคเจ็ตเหมือนกันแต่ว่าวางอยู่ใน124ยุคแรกๆแต่ถ้าเป็น123เนี่ยมันสามารถทำได้อย่างเช่นวางเจได้วางเจนี่สมบูรณ์เลยนะเพราะว่ามันไม่มี ABS ไม่มี ABS มันยังไม่มียุคนั้นแล้วมันวิ่งแมตช์กับเฟืองท้ายด้วยเฟืองท้ายลงตัวขับสนุกเลยแล้วติดแก๊สใช้ยาวๆเลย1 JGE นะส่วนใหญ่เกียร์ออโต้นะแล้วเอาท่านเกียร์บนเดิมมาแล้วก็เพิ่มสวิตช์พาวเวอร์เข้าไปเพิ่มสวิตช์ไอตัวโอเวอร์ไดร์เข้าไปสวิตช์โอเวอร์ไดร์ซ่อนก็ได้ซ่อนก็ได้แล้วก็เป็นท่านเกียร์เดิมนะดามเกียร์เดิมของเบนซ์แล้วก็ต่อพ่วงกับตัวเกียร์ของ J ใช่ที่เขาทำกันอยู่นะแล้วก็จบเลยประหยัดด้วยขับสนุกด้วยวิ่งดีด้วยวิ่งใช้เงินประมาณ 30,000 ประมาณเนี้ยเดี๋ยวนี้ประมาณไม่เกินเนี่ยจบแล้วก็ไม่เกิน 40,000 บาทหรือเป็น JVVTi ก็ได้อ๋อเราใหม่ขึ้นมาหน่อยแต่ว่าถ้า JVVTi มันต้องเปลี่ยนไอ้นี่เปลี่ยนเข็มใหม่ก็เอาเข็มใหม่ญี่ปุ่นมาใส่อันนั้นนิดนึงอยู่แล้วก็เดี๋ยวนี้เขามีตัวแปลงสามารถใช้งานได้นะครับอะไรนะอะไรไม่นับออปชั่น Vios 2017กับ City 2017ไม่นับออปชั่นเอา Vios กับ City มาเทียบกันเนี่ยไม่นับออปชั่นประสิทธิภาพการใช้งาน
อย่างไหนน่าสนใจขับคุ้มค่ากว่ากันระหว่าง Vios กับ City มันแล้วแต่คนชอบรถมันเหมือนกันค่าดูแลก็พอกันราคาตั้งต้นก็เท่ากันแต่ว่า Honda อาจจะได้ตรงที่แบบว่าพอเป็นรุ่นล่างๆแล้วมันให้มาเต็มกว่าแต่ผมว่าช่วงล่างนะที่การออกแบบ Honda ผมชอบอย่างคือผมว่าเป็นรถที่มันช่วงล่างดีขับขี่ควบคุมรถง่ายแล้วก็ City มันก็ได้แบบอารมณ์แบบมีของทุกจิ๊กหรือหวาดูแบบผู้หญิงใช้ถึงจะเป็นรุ่นเล็กแต่ Vios มันก็ทนยาวๆเหมือนกันนะแต่ช่วงล่างถ้าใช้กันนานๆเนี่ย Vios ก็ทนยาวๆเหมือนกันนะความนิ่งของ City มันขับนิ่งกว่าขับแล้วมันช่วงล่างมันตอบสนองดีมันนุ่มนวลแล้วก็ความรู้สึกว่ามันขับแล้วมันเฟิร์มดีVios มันขับแล้วมันเบาๆความรู้สึกเหมือนกับช่วงล่างเหมือนกับต้องทำเพิ่มเติมอ่ะถ้ารถเดิมๆด้วยกันแล้วนะถ้า Vios เนี่ยมันจะขับพอร้อยกว่าแล้วมันโคงเคงมันเหมือนไม่มั่นใจอ่ะในขณะที่ City นี่ต่างกันเลยนะ City นี่ผมว่าช่วงล่างนี่ไม่ต้องทำอะไรอาจจะเปลี่ยนล้ออะไรก็ว่าไปแค่นั้นเองช่วงล่างไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยว่าขับดีทีเดียวถ้าไม่นับออปชั่นนะนะครับมาดู SUV กันต่อฮะงบ 900,000 เต็มจะซื้อ R34 จบไหม 900,000 เหรอรถจดเหรอต้องคงต้องเป็นรถจดแล้วซื้อมาแล้วโดนจับแล้วทำไงนั่นแหละดิมันต้องดูรถจดแล้วมัน 900,000ซื้อไม่ได้นะ R34 ซื้อไม่ได้ต้องมีล้านกว่ารถจดก็ต้องมีล้านกว่าล้านกว่ายังซื้อไม่ได้เลยตอนนี้ใช่แล้ววันนี้เพราะมันขึ้นมาอีกแล้วสกายไลน์ R34 นี่รถแท้เขายังว่า3ล้านกว่าอยู่เลยนะถ้าเป็นรถจดก็ต้องมี2ล้านใช่2ล้านกว่าด้วยไม่มีต่ำกว่า2ล้าน 900,000 นี่มันอาจจะได้ซินเบียนะเออนี่มัน 900,000 เมื่อกี้ผมก็อ่านดูอีกทีตกใจถ้า R34 ซื้อไม่ได้อะต้องเป็นเซฟิโร่สกายโร่ซีวิโร่แปลงหน้า R34 ไม่ใช่ไงซีวีเอมีอนาคตพูดถึงไงมันซื้อไม่ได้ซีวีเอ15แต่ไม่ได้ R32 R32 ยังซื้อไม่ได้33ก็ซื้อไม่ได้900,000ได้ซีวีเอ15แหละแต่ไม่ใช่สเปค R S15 แค่นั้นถ้าตามงบนะใช่ S15 ธรรมดานะมาหน้าจอไททันพลัสกับ2.5 VG Turbo 2013ยังน่าใช้ไหมก็น่าใช้อยู่นะ Mitsubishi Titan ตัวที่เป็น VG อยู่ที่เธออยู่ที่ราคาเท่านั้นเอง Titan Plus เนี่ยคือมันได้ของเต็มมีตรงมีต่อ Mitsu เนี่ยพอเป็นมือ2ผมไม่เข้าใจว่าทำไมราคามันตกควบห้ามเลยทั้ง Pajero Sport ทั้งตัว Titan ร่วงเละเทะร่วงเละเทะเลย Pajero Sport ก็ตก Titan ตัว4ประตูด้วยนะจริงๆแล้วพูดถึงถ้าเราไม่ได้คิดถึงบอดี้นะโอเคนะ 2.5 VG Titan Plus เนี่ยมันเป็นตัวขับ2ยกสูงขับดีด้วยแล้วได้มาจริงๆแล้วเปลี่ยนโชค4ต้นนะเครื่องยนต์ก็ขับสนุก 2.5 VG Turbo เนี่ยแรงด้วยนะขับมันด้วยแล้วปี13เนี่ยนะได้มาซื้อตัว4ประตูได้มานะเปลี่ยนโชค4ต้นนะแค่นั้นเองขับได้เลยใช่แต่ต้องดูราคาว่าว่าคุณได้ตั้งต้นมาราคาประมาณเท่าไหร่เขาบอกเครื่องยนต์ไฮบริดใช้ได้นานเท่าเครื่องยนต์ธรรมดาไหมถ้าเครื่องยนต์ใช้ได้นานเท่ากันแต่ว่าระบบไฮบริดเท่านั้นเองที่มีปัญหาที่เขาเปลี่ยนเจนเนอเรเตอร์เปลี่ยนแบตเตอรี่เปลี่ยนอินเวอร์เตอร์เปลี่ยนปั๊มน้ำไฟฟ้าแอร์ไฟฟ้าเบรกไฟฟ้าพวกนี้ที่มันแน่นอนอุปกรณ์อุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีอายุการใช้งานอายุการใช้งานของมันอยู่แล้วก็ค่าที่เปลี่ยนทีค่าใช้จ่ายมันสูงแต่ตัวเครื่องยนต์มันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกฮะไม่ได้มีอะไรที่มันจะต้องสึกหรอมากกว่าปกติส่วนใหญ่จะเสียอุปกรณ์ส่วนควบที่เป็นไฮบริดเท่านั้นมากกว่าข้อนี้ดีกว่า Volvo S80 D5 ครับเครื่องดีเซลนะกับ BM E60 50D รุ่นไหนดีราคาพอกันเลยมือ2กันนะแต่ถ้าเป็นผมจะไป BM มั้ยผมว่า BM มันหล่อกว่าหล่อกว่าผมว่า Volvo มันดูโบราณมากเลยใช่แล้วมันดูเชยแล้วก็ดูมีความรู้สึกว่าถึงแม้มันจะเป็นเครื่องดีเซลก็ตามจะเป็นดีเซลที่แต่ถ้ามันเป็น D5 ถ้ามันเป็นตัวแวนเนี่ยโอเคถูกป่ะถ้าเป็น V80 ไม่หล่อดูโบราณไม่ได้ไม่ได้ห้างศูนย์ DE60 ดูหล่อห้างศูนย์ E แล้วเป็น D เป็นตัว ดีเซลเหมือนกันด้วยนะผมไปซีไป BM ไปซี5นะซีที่5ดูหล่อกว่าใส่ล้อชุดเดียวหล่อเลยก็ขับดีกว่าด้วยไม่รู้นะแล้วก็ราคาช่วงนี้มันลงมาผมว่ามันไม่ต่ำกว่านี้แล้วอันนี้มันลงมาถูกมากแล้วใช่นะมันอยู่ราคามันทรงราคามันทรงตัวอยู่แต่ถ้าขนาดเดียวกัน Volvo เนี่ย S80 เนี่ยราคามันหาลงมันยังลงเรื่อยๆใช่แล้วก็ซ่อมก็แพงกว่าจุกจิกกว่าครับนะครับ
แล้วก็วัสดุภายในผมว่าก็ยังสู้ BM ไม่ได้เดี๋ยวเราใช้ไปเดี๋ยวเก๊ะระเบิดเดี๋ยวภายในเผยเดี๋ยวพลาสติกละลายมันจะเซ็งตรงนี้นะวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talk วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถใหม่จะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ